สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำก่อนนะครับว่าเวลาเราเล่นเราทำไปอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมันจะขึ้นเวลาเล่นไปใช่ไหมครับอยู่ดีเวลาเล่นไปอยู่ดีมันก็จะขึ้นเออร์อย่างเงี้ยโดยวิธีแก้ไขนะครับบอกมันก็สามารถผ่านได้ครับถ้ามันขึ้นตรงนี้มาเราก็สามารถผ่านไปได้ครับก็คือสามารถเล่นต่อได้แต่ว่าอะไรที่เราตั้งไว้มันอาจจะไม่สมบูรณ์ส่วนตรงนี้ก็คือปิดเกมเลยครับเราก็จะไปหาว่าตรงไหนที่เราผิดโดยวิธีการนะครับหนึ่งครับเราก็มาดูที่ตรงนี้แถวนี้ครับเขาบอกว่าเออร์เรอร์นะครับเขาบอกว่าเออร์เรอร์ตัวเขียนเนี่ยเขาไม่รู้จักตัวแปรนี้สกอร์เพสพีสองเขาจะบอกมาหมดเลยเขาบอกว่า Object Text Score ตัวนี้ครับ Error ที่คำสั่งนี้แล้วเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่ามันไม่รู้จักตัวแปรนี้ครับแสดงว่าเราอันนี้คือเราก็ต้องไปสร้างตัวแปรนี้ไว้นะครับก็คือเวลาขึ้น Error ก็พยายามดูครับว่ามันผิดตรงไหนเวลามันขึ้น Error ใช่ไหมครับเราก็รอแป๊บนึงครับเนี่ยครับเราก็เดี๋ยวก่อนทำไมอ๋อผิดตัวต้องเป็นอันหนึ่งต้องเป็นตัวนี้โอเคเวลามันขึ้นเออร์เรอร์เนี่ยไม่ต้องไปตกใจครับแล้วค่อยดูว่ามันผิดตรงไหนเนี่ยครับเวลากดเพลย์ไปปุ๊บหนึ่งอย่างแรกเลยครับที่เราต้องดูก็คือมันผิดที่ตรงไหนเอ่ยมันผิดที่ตรงของออบเจกต์ตัวนี้ส่วนของอีเวนต์ก็คืออีเวนต์วาดภาพนั่นเองเราก็ดูครับมันผิดที่คำสั่งนี้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าตัวแปรนี้ชื่อว่าอะไรเราก็ไปดูครับที่เทคไม่ใช่ไปดูที่ text score ครับเมื่อกี้เขาบอก text score ผิดเขาบอกว่าไม่รู้เขาไม่รู้จักตัวนี้แซวเราถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องสร้างตัวเก็บสกอร์ขึ้นมานะครับโอเคเปลี่ยน P2 ตอนนี้เราก็ได้สร้างเป็นที่เรียบร้อยครับคลิปนี้ก็เป็นสำหรับคลิปดูวิธีการดูว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาแล้วมันจะมีอีกหลายกรณีครับก็คอยดูว่ามันผิดยังไงผิดตรงไหนครับเราก็จะรู้ว่าเราจะแก้ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ